เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Dark Dog Lockdown คุณตู่สายดาร์กปิดเมืองกัดครับเป็นเรื่องราวของเหล่าคุณตู่สุดคิ้วชาวบ้านสุดคริ้งและเหล่ายูทูบเบอร์สุดเลืองแอร์ไทม์ที่ต้องรวมพลังกันออกตามหาเด็กน้อยที่หายไปแล้วไหนดาร์กไหนเมืองอะไรคือปิดเมืองกัดก็ต้องไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์ครับก่อนฟังรีวิวคลิปนี้เนี่ยซึ่งน่าจะมีเนื้อหาที่รุนแรงพอสมควรต้องบอกก่อนครับว่าถ้าผู้สร้างผู้กำกับคนเขียนบทผ่านมาเห็นเนี่ยผมไม่ใช่คนที่เกลียดหนังไทยนะครับผมเนี่ยดูหนังไทยมาทั้งปีแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แบบมาตรฐานสูงต้องแบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างด้วยหนังที่ผมให้คะแนนเยอะๆแล้วผมชอบเนี่ยก็แบบเวสเซนแบนปรากฏการอย่างเงี้ยทิดน้อยนะครับยูเอ็นเมียนมีสะพานและสารสินไอ้ไข่อย่างเงี้ยทุกเรื่องมันมีจุดเด่นของมันครับแล้วผมก็สามารถให้คะแนนมันได้ผมสามารถพูดชื่นชมจุดเด่นแล้วก็ชวนให้คนไปดูได้นะครับอย่างเรื่องที่ผ่านมาล่าสุดก็ลองลิฟเลิฟถือว่าดีมากๆดังนั้นผมต้องขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้รังเกียจหนังไทยและที่ผมพูดทุกอย่างในคลิปนี้เนี่ยเพื่อที่ให้คุณเนี่ยเห็นว่ามันไม่ดีตรงไหนเพราะว่ามันสามารถปรับปรุงให้ในผลงานต่อไปครับผมไม่ได้อยากให้คนไม่อยู่หนังไทยแต่บางเรื่องที่แบบจริงๆอ่ะมันแบบจริงๆอ่ะมันก็ไม่รู้สิครับผมคิดว่าวงการบ้านเรามันควรถูกผลักดันไปในทิศทางที่ถูกต้องได้แล้วไม่ใช่มัวจมอยู่กับอะไรเดิมๆนะครับแล้วก็นี่คือการรีวิวในมุมมองของคนดูหนังนะครับที่ผมก็มีความรู้ด้านภาพยนตร์พอสมควรนิดหน่อยเพราะว่าผมทำหนังสั้นแล้วก็ผมดูหนังมาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นนี่คือการรีวิวที่ตรงไปตรงมาแล้วผมก็จะไม่ได้แบบว่าเลาะไม่ได้แบบลูบหลังอะไรผมก็จะตรงๆเลยนะครับอย่างต่อมาคือ position ของหนังเรื่อง Dark Dog Lockdown คุณตูบสายดาร์กปิดเมืองกัดเนี่ยเป็นหนังที่วางตัวเองเป็นหนังเด็กครับผมไม่รู้ว่าเรทเท่าไหร่ผมไม่ได้เช็คแต่ว่าแน่ๆคือ MV ของหนังโปรโมทต่างๆมันคือทรงหนังเด็กมากจริงๆอาจจะเป็นหนังที่แบบผู้สร้างพยายามจะทำออกมาให้มันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยซึ่งโรงที่คนรู้จักของผมอย่างพี่โอไปดูเนี่ยคิดซีนีมาคุณก้าวหนังเรื่องนี้ไปฉายในคิดซีนีมาแปลว่าคุณต้องแบบคอนเฟิร์มอย่างนึงแล้วว่านี่คือหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดังนั้นโพสิชันในการวิจารณ์หนังเรื่องนี้ของผมเนี่ยมันจะอยู่ในมุมมองของหนังเด็กครับและอย่างต่อมาคือผมขออนุญาตคลิปนี้เหมือนกับออฟเฟนไฮเมอร์ยกสคริปต์ขึ้นมาดูเพราะว่ามันเยอะมากดูก็ได้เนี่ยนี่หน้า1นะครับนี่หน้า2นะครับแม่งเยอะกว่าออฟเฟนไฮเมอร์อีกโอเคครับมาเริ่มกันเลยพาร์ทที่ผมชอบจากดาร์กด็อกล็อกดาวน์คุณตูบสายดาร์กปิดเมืองกัดอย่างแรกเลยคือน้องหมาครับน้องหมาต่างๆเนี่ยถือว่าน่ารักมากที่เขาแคสมานะถึงแม้ว่ามันจะมีความอย่างวะเพราะว่าในหนังเนี่ยมันฟีลเหมือนหมาจรอยู่ตามทุ่งแต่หมาคุณแต่ละตัวนี่คือหมาพันธุ์ทั้งนั้นแต่คือน่ารักดีครับน่ารักดีผมชอบหมาด้วยแหละชอบหมาชอบแมวชอบสัตว์รักโลกก็เลยน่ารักนะครับฟินๆอย่างต่อมาคือเสียงภาคพันธมิตรถึงแม้ว่าไม่ค่อยชอบบทภาคเท่าไหร่เพราะว่ามันจะหยาบคายเกินหนังเด็กไปหน่อยแต่ต้องยอมรับครับว่าเสียงภาคพันธมิตรกับน้องหมาเนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีเลยแล้วก็มันมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับจริงๆตอนเห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างม้าหมาสีขาวนะครับจริงๆก็แอบคาดหวังนิดหน่อยว่ามันจะได้เท่านั้นหรือเปล่าซึ่งม้าหมาสีขาวเนี่ยเป็นหนังที่ผมโตมากับมันดูภาคแรกภาคสองในโรงเลยตอนเด็กๆคือชอบมากก็ที่ชอบก็ประมาณนี้ครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของบทและการเล่าเรื่องมาพูดถึงบทกันก่อนบทหนังเนี่ยมันเลอะเทอะมากครับเลอะเทอะไร้กันสารแถมบทมันเนี่ยยังมีความเชยแบบเชยสะบัดอะเชยกว่าซิทคอมช่วงหัวค่ำในละครตอนปัจจุบันนี่อะคือแบบอะไรที่คุณไม่คิดว่ายังจะมีคนเล่นอยู่ในยุคนี้มันจะมีครับแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องที่มั่วซั่วสเปสสปะไร้ทิศทางอยากเล่าอะไรก็เล่าปกติเขาเล่า1 2 3อันนี้แม่งเล่า1 10 22 3 2มันเป็นการเล่าที่มั่วซั่วมากคือแบบคิดจะตัดก็ตัดอยากใส่อะไรก็ใส่หลายๆฉากเนี่ยไม่จำเป็นด้วยซ้ำใส่มาทำไมก็ไม่รู้ซึ่งในการที่มันเล่าแบบนี้เนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องมากๆให้พูดง่ายๆเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมีเนื้อหาสปอยนิดหน่อยต้นเรื่องเนี่ยมันจะพูดถึงหมากลุ่มนึงที่แบบกูพูดได้เป็นหมาที่แบบคุยกันเองแล้วก็ไปเจอวงไพ่มันก็จะเล่นมุกวงพวงวงไพ่รื้อจนกระทั่งตำรวจมาครับตามหนังไทยวงไพ่ต้องตำรวจมาคนกลุ่มเนี้ยก็โดนจับไปครับคนจับไปเข้าคุกหมาก็เลยได้ยินคนคุยกันว่าเฮ้ยถ้าหมามันช่วยเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษมากเลยจะจับไปเป็นดาราหมาอยากเป็นดาราครับแม่งก็ไปขโมยกุญแจมาช่วยคนคนแม่งก็ออกไปแล้วก็ไปเจอกับแก๊งลักเด็กเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่อุ้มเด็กมาแม่งก็วิ่งชนกันเล่นมุกเฮียอะไรก็ไม่รู้เละเทะหมดแล้วมันก็ตัดไปฉากที่แบบไม่ต่อเนื่องเฮียอะไรกันเลยเป็นหนังที่สคริปต์ไปสคริปต์มาแล้วช่วงต้นเรื่องเนี่ยผมว่ามันยังพอดูไปได้ต่อเนื่องหลังจากครึ่งเรื่องไปเนี่ยคือมึงมัวมากยูดีก็มียูทูบเบอร์โผล่ขึ้นมาจากการแบบไปถ่ายวอล์กที่ศาลเจ้าแล้วก็เห็นกลุ่มหมาไล่ล่าคนร้ายก็เลยวิ่งไปไล่ล่าด้วยยูดีฉากแม่งก็ตัดไปกลางป่าที่คนร้ายกำลังซ่อนเด็กยูดีแม่งก็ตัดไปที่ตลาดที่ยูทูบเบอร์กำลังถ่ายวอล์กอยู่แล้วไหน
หมากับคนร้ายมึงไปไหนอยู่ดีก็แบบฟุ๊บชูฟบปุ๊บแล้วตัวละครหลายตัวแม่งโผล่มาโดยไรที่มาที่ไปอย่างเช่นโจอี้กาน่ามาเพราะรถเสียนะครับหลังจากนั้นก็มาร่วมกับเขาเลยแบบงงๆแล้วก็มีซีแรกๆที่แบบคนไม่ยังไม่รู้คนร้ายเลยว่าคนร้ายคือใครที่จับเด็กไปแล้วอยู่ดีตัวละครก็เริ่มแผนบูพมแล้วมันก็จะเป็นฉากบนสันเขื่อนลำพะเพิงครับที่แบบเป็นคนฝั่งนึงแล้วก็เป็นคนร้ายอีกฝั่งนึงแล้วพี่ไปรู้จักคนร้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะแล้วหนังมันก็บอกว่าเราได้เมียเสียซึ่งเป็นตัวโกงครับมาเป็นพวกนี่มันวิธีการเล่าเรื่องที่แบบลึกล้ำกว่าหนังพี่เจ้ยพิชาติพงศ์อีกนะครับเป็นการเล่าเรื่องที่แบบ postmodern เป็นการเล่าเรื่องที่ล้ำลึกล้ำเกินกำหนดยิ่งกว่าทาวันพันเกียรติทีเดียวรถนะครับสุดยอดมากๆกับการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาหนังเนี่ยกระจายบทได้มั่วมากตัวละครมึงคือโคตรเยอะมีหมา 4-5-6 ตัวมีพระเอกนางเอกคุยกับหมาได้เชียร์ขดล้ำมีแม่พระเอกพ่อพระเอกคนขายกาแฟมีคนขายกาแฟน้าพระเอกน้าอีกคนนึงตำรวจ2คนโจอี้คาน่ากับแก๊งเขาอีก 2-3 คนอุปทัชชีแล้วก็แฟนเขาแต่หนังแม่งกระจายบทได้แบบเหมือนเอา NPCแบบแมนนัมเบอร์วันมูแมนนัมเบอร์วันมาแปะบนฉากแล้วก็ใส่เรื่องเข้าไปมันมั่วมากแล้วหลายๆฉากแม่งขาดความต้นเนื่องเฮียคือกูไม่เข้าใจอ่ะกูไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำหนังแล้วออกมาได้อย่างนี้ได้ไงแบบขนาดหนังที่ผมเกลียดๆอย่างขุนบรรลืออ่ะเพราะว่าขุนบรรลือแม่งเป็นหนังที่แบบเล่าเรื่องเละเทะมากตรงกลางๆแม่งยังแบบดูมีอะไรมากกว่าเรื่องนี้การแบ่งบทมันยังแบบเป็นหนังมากกว่าเรื่องนี้อย่างวายวอลวน5ที่ผมด่าเชตอ่ะผมต้องไปกราบขอเข้ามาเพราะเรื่องนี้แม่งหนักวายวอลวนแบบมากอ่ะขนาดหนังแบบ The Snake อ่ะอันนี้แม่งแย่กว่า The Snake อีกอ่ะอย่าง The Snake เรายังพอขำพอเอ็นจอยกับความควิ้นความอย่างว่าของมันได้อ่ะในเรื่องนี้คือแบบน่าเบื่อมากอ่ะครับอย่างต่อมาคือบทพูดครับประหลาดมากแบบมันไม่ใช่คนพูดกันนะครับใครเขียนบทพูดหนังเรื่องนี้วะมันเหมือนแบบกำกับแบบอ่ะคุณพูดตามนี้นะคือหลายครั้งถ้าบทมันไม่ได้ซีเรียสมากเวลาเรากำกับเนี่ยเรามักจะให้นักแสดงเนี่ย เขาอิมพอไว้บทพูดในแบบของเขาเองแต่นี่คือแบบกระดาษมากลางแล้วอ่านอย่างนี้เลยซึ่งบางทีมันประหลาดมากๆครับได้หรอกมันแบบไม่ไหวไม่ผ่านอย่างต่อมาที่เป็นจุดเด่นของหนังอย่างนึงแต่หนังทำพังคือหมามันน่ารักบทหมาเนี่ยทำให้ดีก็ได้แต่ไม่ครับคุณเลือกที่จะใส่มุก5บาท10บาทเพราะกับคำด่าบูลลี่เต็มไปหมดทำให้มุกหมาเนี่ยแม่งเว้นเวอร์มากแล้วบทบางช่วงที่ไม่สำคัญแม่งก็หายไปเลยตรงที่แบบอะไรก็ไม่รู้แม่งก็กลับมาใหม่ง่ายๆคือแอร์ฮันหนังเรื่องนี้หมาน้อยมากทั้งที่หมาแม่งขึ้นโปสเตอร์หมาแม่งอยู่ในโปรโมทหมาแม่งอยู่ในทุกอย่างแต่แอร์ฮันหมาแม่งน้อยกว่าคนแบบ 50% นะครับแล้วบทแต่ละอย่างคือประหลาดแบบหมากับพระเอกเป็นหมาบีเกิลชื่อเจบุ้งเดินกันบนสันเขื่อนแล้วหมาก็จีบพระเอกครับรักข้ามสายพันธุ์หมาด่ากันมังโง่แบบไอ้โง่ไอ้คอปเตอร์จะกินทุกอย่างไม่ได้นะโง่มากเออจริงๆหนังมันมีความพยายามอยู่ที่จะใส่แบบคาแรคเตอร์ให้หมาแต่ละตัวแต่ว่ามันน้อยไปทำให้มันจืดๆไปนะครับแบบไม่มีก็ได้อ่ะเพราะไม่มีกับมีมันก็ไม่ต่างกันเลยอ่ะเรียกว่าถ้าเอาหมาในเรื่องนี้ไปเทียบกับความคาดหวังของผมอันน้อยนิดที่คิดว่ามันจะเหมือนกับหมาสีขาวเนี่ยโหคนละยอดอ่ะอันนั้นขนาดหนังแบบเป็น10ปีแล้วอ่ะนี่มันปี2023นะครับอย่างต่อมาครับยูทูบเบอร์มีโอปาทาชิในหนังเรื่องนี้นะครับถ้าใครเห็นในโปสเตอร์ก็จะมีแบบโอปาทาชิกับแฟนเขาอยู่ข้างๆบทโคตรน้อยเลยครับแล้วไม่จำเป็นไม่ใส่มาทำไมคือแบบมีแบบโมเมนต์จีบกันด้วยนะเว้ยแบบใส่มาจีบกับแฟนเขาอะก็คงเซอร์วิสแฟนแหละแต่ผมว่าแฟนแม่งมาดูคงโกรธแฟนอะยูทูบเบอร์คนนี้ที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยมาดูคงโกรธอะเพราะแบบบทน้อยอะแล้วคือโผล่มาในซีนแบบอีหยังวะมากคือมันเป็นซีนที่แบบหลังจากซีนใหญ่ที่เขื่อนลำพะเพิงที่ตัวละครแม่งแบบ2ฝั่งมาเจอกันแม่งก็วิ่งไล่กันเว้ยหมาแม่งวิ่งไล่คนวิ่งไล่คนร้ายแล้วคนร้ายแม่งก็วิ่งผ่านสันเจ้าแล้วโอปาทาชิกับพวกก็ถ่ายคลิปกันอยู่นี่คือคนระบบพยายามทำคอนเทนต์กันอยู่แล้วก็เห็นหมาวิ่งแล้วก็วิ่งตามครับหุ้ยอะไรวิ่งตามนี่คือการเลือกใส่ตัวละครที่ล้ำที่สุดในวงการภาพยนตร์ตั้งแต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์กำเนิดมาขนาดหนังอย่างแบบบาบิลอนน่ะยังมีการใส่ตัวละครได้กากกว่านี้นี่การใส่ตัวละครที่ลึกล้ำเหนือกำหนดเดเมนชาเซลเทียบไม่ติดอ่ะถึงแม้แสดงคุณจะคุณภาพขนาดไหนถึงแบบมาร์กอตร็อบบี้แบดพิตต์กำกับโดยเดเมนชาเซลกากดาร์กด็อกล็อกดาวน์คือเทคนิคการใส่ตัวละครที่ทั้งโลกต้องจดจำครับอย่างต่อมาคือภาพรวมของบทครับมันน่าเบื่อมากแล้วก็เชยไม่สนุกด้วยนะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะว่าผมก็ค่อนข้างอารมณ์รวยกับหนังไทยหลายเรื่องนะแต่เรื่องนี้คือมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันน่าเบื่อมากอย่าง The Snake อ่ะอย่างที่พูดไปว่า The Snake แม่งยังคริ้นจนฮาอันนี้แม่งแบบไม่บันเทิงอะไรเลยครับถ้าจะมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเด็กไม่ได้เพราะว่า
หนังเด็กหลายเรื่องรวมถึงหนังไทยอย่างแบบ Bad Boy Band น่ะมันก็มีแก่นสารที่สอนเด็กอยู่ครับถึงแม้ว่าบทหนังมันจะด่าหยาบคายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามันมีแก่นสารที่สอนเด็กอยู่ผมก็ยังพอแบบอารมณ์อร่อยได้บ้างแต่นี่คือคุณสับยับด่าแหลกแล้วแก่นสารคืออะไรตำรวจจับโจรโจรคนร้ายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเงี้ยมันไม่ได้ไงวะนี่มันปีไหนแล้วมันต้องแบบมีอะไรอ่ะแก่นสารของหนังที่แบบสอนเด็กสอนผู้ปกครองอ่ะไม่ใช่อะไรแบบนี้อันนี้มันเหมือนแบบอยากทำก็ทำอ่ะเหมือนคุณเป็นแบบ mindset การทำหนังจาก20ปี30ปีที่แล้วแล้วก็มาใช้ในยุคนี้อ่ะซึ่งมันไม่ผ่านครับหนังเก่าๆบางเรื่องที่แบบเป็นหนังเด็กอ่ะมันยังมีแก่นสารมากกว่านี้อ่ะครับและถ้าจะพูดว่าเป็นหนังตลกเบาสมองผมว่าไม่ได้วะเพราะว่าสำหรับผมเองมันก็ไม่ตลกอ่ะมุกมันก็แบบซึ่งผมจะพูดถึงมุกอีกทีนึงแบบละเอียดละเอียดเลยแต่ภาพรวมมุกคือแบบไม่ได้จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้เบาสมองเพราะมันน่ารำคาญมากกว่าสนุกอะครับพูดถึงบทไปแล้วมาพูดถึงเรื่องของงานภาพกันบ้างงานภาพเนี่ยอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายไม่ได้ดูมีการวางแผนในการเซตติ้งถ่ายอะไรเลยมันแบบนึกจะใส่อะไรก็ใส่ครับมันมีมุมโดรนเพิ่มความอลังการมุมแปลกๆมุมรถมุมนู้นมุมนี่มุมที่แบบกล้องติดหมาแต่ทุกซีนที่คุณแปะเข้ามามันดูไม่ได้มีความตั้งใจจะใส่เพื่อเล่าอะไรบางอย่างมันเหมือนแบบเฮ้ยสวยดีนี่ใส่ดิซึ่งมันไม่ได้ครับนี่ไม่ใช่วิดีโอพรีเซนเทชันหรือว่าวิดีโอ VTR ที่แบบพรีเซนต์หมู่บ้านหรือรีสอร์ทของมึงอ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ้มันหนังมันคือหนังบางเรื่องอ่ะเป็นหนังในที่แคบแบบนิดๆอ่ะมันสามารถเล่าผ่านภาพได้มากกว่านี้อ่ะคือผมไม่ได้คาดหวังให้แบบงานภาพมันแบบสื่อความหมายลึกล้ำดูแล้วแบบอุ้ยสวยจังเลยอันนี้แค่ถ่ายอย่างธรรมดาครับไม่ได้มีการเกรนดิ้งจัดแสงอะไรเลยอาจจะมีแค่แต่ว่ามันไม่ดูว่ามันมีอ่ะมันดูเป็นแสงธรรมชาติครับซึ่งจัดดีๆก็ดีครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันถ่ายมั่วมากอย่างแบบหนังตลกไทยที่แบบผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นอย่างHappy New You ของพี่หม่ำนะครับอะไรมันชื่อเรื่องอะไรวะอะไรสนั่นยันวางทุกอย่างอะใน Netflix อะวันนั้นผมดู Netflix ไม่ได้ดูโรงนะครับก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ถ่ายแย่อะไรถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ชอบหนังขนาดนั้นแต่มันก็แบบถ่ายโอเคอะคุณบรรลือก็ถ่ายโอเคอะพลอยวรวรรณอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามันถ่ายสวยแบบถ่ายอินเสิร์ตพวกที่ท่องเที่ยวสวยอันนี้คืออาจจะถ่ายสวยกว่า The Snake แต่ว่าเรื่องของการเล่าเรื่องในภาพเนี่ยเดอะสเนกชนะกว่านะครับไม่อยากพูดคำนี้ออกมาเลยว่าเดอะสเนกมันเล่าเรื่องด้วยภาพจะแบบได้ดีกว่าอย่างแบบซีนที่นางเอกนั่งสมาธิอะแล้วแม่งแฟลชแบ็กเห็นอดีตอะไรเงี้ยมันก็ยังมีการพยายามแบบเล่าด้วยภาพอะอย่างต่อมาจากภาพก็ต้องมาที่ดนตรีและก็เสียงฮะดนตรีและก็เสียงของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือ YouTube.MP3 ครับมันคือซาวด์เอฟเฟคอะไรอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินจาก YouTube จากหนังเรื่องอื่นรียูสเยอะมากแล้วก็มันจะมีเรื่องของแบบซาวด์เอฟเฟคแบบตึงโป๊ะตบมุกที่ผมก็มีในเครื่องเหมือนกันนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ปัญหาคือใช้ซ้ำใช้ทีเหมือนกลัวคนดูไม่เก็ทว่ามันตรงเนี้ยขำนะแล้วมันใส่ทั้งเรื่องเลยครับเป็นหนังที่แทบไม่มีจังหวะเดดแองเงียบๆเลยคือมันจะแบบมีเพลงแล้วไม่ก็มีเสียงตบมุกขึ้นมาตลอดเวลาครับมันน่ารำคาญมันน่ารำคาญมันยุคไหนแล้วมัน เขาไม่ใช้กันแล้วครับในหนังอ่ะมันแบบฟีลละครมากกว่าครับไม่แน่ถ้าเอามาฉายแบบทีวีอาจจะมีคนชอบก็ได้นะครับเพราะแบบเขาดูทีวีเพราะว่าไม่คิดอะไรมากไม่ได้คาดหวังเหมือนกับหนังโรงครับแล้วซาวมันที่ใส่มาเนี่ยนอกจากว่ามันจะน่ารำคาญแล้วมันยังไม่ได้สร้างอารมณ์ร่วมอะไรด้วยนะครับแบบใส่ให้มีให้เท่เฉยครับอย่างต่อมาคือเรื่องของการตัดต่อครับอย่างแรกคือจังหวะตัดเนี่ยไม่ได้เลยตัดคอมจังหวะคือถ้าคุณดูหนังบ่อยถ้าคุณตัดต่อคุณจะรู้ว่าฉับตรงไหนอ่ะมันจะดีบางซีนแม่งทิ้งนานทิ้งแบบทิ้งเอากล้องเคลื่อนไปแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นประมาณแบบ3วิซึ่งผมว่าน่าจะเป็นฟุตยาวๆแล้วเขาลืมตัดออกมากกว่าเพราะปกติเวลาถ่ายหนังเนี่ยเราจะแบบมีฟุตที่ถ่ายเผื่อไว้ค้างๆอยู่แล้วคือแบบรูปผมถ่ายคนเดินจาก A ไป B อ่ะผมจะถ่ายค้างที่ A แล้วก็ไปค้างที่ B แป๊บนึงเพื่อที่ว่าเราจะตัดไปเชื่อมซีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันมีการทิ้งบ่อยมากซึ่งผมว่าเขาไม่ได้ตัดออกหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จังหวะการตัดสลับเหตุการณ์หลายๆอย่างคือมันไม่ได้จริงๆมันประหลาดมากๆไม่ใช่ประหลาดในทางที่ดีครับประหลาดในทางที่แบบมันไม่ต่อเนื่องมันดูคันหูคันตาครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหนังเนี่ยมีการใช้ฟุตเทจซ้ำบ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องของหมาเหมือนเขาอินเสิร์ตหมาแบบถ่ายอินเสิร์ตหมาเก็บๆไว้แล้วก็ถึงเวลาตัดเนี่ยอินเสิร์ตอันอื่นอาจจะใช้ไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้นะครับแต่เขามีการเอาวนซ้ำอันเดิมใช้ประมาณ 2-3 รอบอะตั้งหลายครั้งนะฮะแบบซีนที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยแล้วพยายามพรีเซนต์ให้เหมือนแบบหมากำลังค้นหาเด็กในหลายๆช่วงเวลาแต่คือมึงเป็นฟุตเดียวกันตลอดเลยนะครับบางทีอะซึ่งคนแบบมันทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงที่ผมเกลียดมากๆเป็นหนังฉลามนะครับไม่หนังฉลามทุนต่ำฝรั่งผมดูใน Netflix ตอนนั้นเข้าโรงไม่ได้ดูชื่อเรื่อง Great White ขีดเพชฌฆาตซึ่งอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นซีนที่แบบฉลามกำลังว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำอะ
หลายๆซีนคือเราดูออกว่าแม่งใช้แบบวิดีโอสต็อกอะไปโหลดมาแบบฟรีสต็อกฟอร์เกรดไวท์ชาร์กอะไรเงี้ยแล้วก็มาแปะซึ่งแบบโทนสีโทนภาพแม่งประหลาดมากๆคือแม่งแบบคุณเข้าใจปะปกติหนังแม่งจะถ่ายทุกอย่างด้วยตัวเองเลยแม่งก็สต็อกก็แบบใช้ในเวลาที่แบบไม่สำคัญอะคือคนดูอาจจะไม่ได้โฟกัสกับสต็อกตรงนั้นมากแต่นี่คือซีนฉลามอะคุณเอาสต็อกมาใส่อะสต็อกคือแบบวิดีโอที่เขาขายตามเน็ตหรือไม่ก็โหลดฟรีอะครับเป็นวิดีโอที่แบบสำเร็จรูปที่เขาถ่ายมาแล้วอันนี้คือเหมือนแบบเอาฟุตเทจฉลามจากสารคดีมาใส่แบบรัวๆอะมันเหมือนกันเลยครับมีอะไรแบบนี้ซึ่งแบบแต่นี่เขาถ่ายเองนะเพียงแค่ว่ามันใช้ซ้ำบ่อยมากแล้วก็อีกอย่างที่แบบขัดใจมากๆคือมันเป็นหนังที่ใช้ transition สิ้นเปลืองมาก transition คือแบบความเปลี่ยนฉากอย่างเช่นแบบเฟดดำขึ้นอีกฉากนึงหมุนฉากขึ้นอีกฉากนึงหลายครั้งมันใช้แบบไม่ถูกจังหวะแล้วมันก็ใช้บ่อยใช้ถี่เหลือเกินคือบางอันไม่ต้องใส่ก็ได้ตัดไปดื้อได้ครับแต่นี่คือ transition มาเลยจ้าซึ่งแบบไม่ได้ครับมันไม่ได้อย่างต่อมาคือในพาร์ทของการแสดงครับต้องบอกว่าการแสดงในหนังเรื่องนี้คือแข่งโป๊กแล้วก็ละครจ๋าเลยต้องเรียกว่าเหมือนกับว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยเขาใช้ acting coach คนละคนกันคือกองถ่ายจะมีการจ้าง acting coach เพื่อดูแลเรื่องของการแสดงนะครับแต่ว่าบางอันเขาก็ไม่จ้างใช้ผู้กำกับนี่แหละผู้กำกับการแสดงแต่ละคนเขาแสดงออกมาได้แบบเหมือนหนังคนละเรื่องกันนะครับเหมือนเรื่องนี้แม่งทนแข็งๆเรื่องนี้แม่งทนจริงจังเรื่องนี้มันคนตลกแบบละครไทยแล้วทุกคนมาใส่รวมกันในหนังเรื่องเดียวมันจะมีความโดดไปโดดมาแล้วก็ประหลาดมากๆครับยกเว้นคนที่ผมว่าเล่นได้ค่อนข้างดีคือโอปาทาชินะครับจริงก็ไม่ดีหรอกเขาเล่นเป็นตัวเองนะครับก็เลยแบบดูปกติหรือเปล่าวะแล้วก็อีกอย่างที่แบบหลายฉากผมนั่งจับตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนักแสดงแม่งชอบยิ้มให้กล้องเว้ยเวลากล้องซีนผ่านแม่งชอบสายตาไปมองกล้องแล้วก็ยิ้มให้กล้องมีประมาณ 4-5 ช็อตได้นะครับกับหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการ break the fourth wall เดทฟูลยังต้องลงไปกราบผมว่านะครับอย่างต่อมาคือเรื่องของมุมมองของยูทูบเบอร์หนังเนี่ยมีการใส่มุมแบบเหมือนเวลาคุณดูหลอกจากช่องของโอปัตชิอ่ะแบบตัวหนังสือขึ้นมาเวลาพูดว่าเฮ้ยไก่ย่างก็เป็นคำว่าไก่ย่างขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยใส่เข้ามาซีนหนึ่งซีนเดียวเป็นซีนที่พวกโอปัตชิเนี่ยไปเดินตลาดนะครับซึ่งซีนเนี้ยเกิดขึ้นหลังจากการไล่ล่าอย่างแรกคือแม่งขาดความต่อเนื่องแล้วคือเมื่อกี้มึงล่าคนร้ายกันอยู่ยูดีมึงเดินตลาดถ่ายคลิปได้ยังไงแล้วมันก็มีความประหลาดมากๆคือแบบมึงขึ้นอีกเทคทุกคำเลยเวลาแบบเหมือนเวลาผมพูดให้คะแนนเวลารีวิวกันหลายๆคนแล้วผมขึ้นชื่อช่องให้อ่ะแต่เนี้ยมันขึ้นแบบเป็นยูทูบเบอร์ข้างล่างตรงเนี้ยครับขึ้นแบบน่ารักจังเลยโอ๊ยไก่ย่างอะไรเงี้ยแล้วพี่โจอี้กาน่าด่าไอ้ควายมันก็ขึ้นไอ้ควายไอ้ดำเป็นซีนที่แบบไม่จำเป็นเลยแล้วใส่มาทำไมก็ไม่รู้แล้วแบบคือคุณต้องการอะไรจากซีนนี้ผมงงมากคือแบบอาจจะคิดว่าอ่ะเขาต้องการให้เราเห็นว่าภาพในกล้องเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับเบื้องแอร์ไทม์ในเรื่องเนี่ยเอาแอร์ไทม์ไปเล่าอย่างอื่นดีกว่าแล้วคือบทยูทูบเบอร์มันก็ไม่ได้เด่นอะไรครับมีแค่แบบสีสันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยอย่างสุดท้ายแล้วแต่เป็นหัวข้อใหญ่คือเรื่องของมุกครับนี่คือหนังเรื่องที่มุกแม่งเฉยสะบัดแล้วก็แบบผมเกลียดมุกหนังเรื่องนี้มากมาจอดทีละหัวข้อกันดีกว่ามาพูดถึงมุกที่ผมชอบก่อนดีกว่ามันจะมีอยู่มุกนึงครับเป็นมุกที่มันเป็นมุกล้อเลียนแต่จำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ตลกดีแล้วก็อีกอันนึงเป็นมุกที่วงไพ่ครับเป็นแบบคนเล่นไพ่คุยกันว่าเห็นหมาเดินผ่านเนี่ยถ้าหมามันเก่งจริงมันคงแบบเดิน2ขาใต้ถังให้ดูแล้วเสร็จแล้วหมามันก็เดิน2ขาใต้ถังให้ดูเป็นมุกที่แบบเหมือน subvert expectation ของคนดูกับตัวละครอ่ะซึ่งผมว่าตลกดีอันนี้แบบผมขำคึกๆนึงแต่จากนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็ทำให้ผมขำไม่ได้เลยนอกจากแบบเชี่ยอะไรวะเชี่ยเต็มไปหมดนะครับมุกเนี่ยมาถึงมุกที่เราเกลียดกันบ้างอย่างแรกเลยคือมุกที่แบบเฉยๆเฉยๆอ่ะมุกไทยที่แบบหนังไทยชอบใช้เมื่อก่อนนะครับมุกวงไพ่เล่นไพ่คุยกันแล้วก็มีตำรวจมาจับเคยเห็นไหมครับบ้านผีปอบตรงพี่เท่งแมวร้องน่ารำคาญมันมีหลายเรื่องใช้มุกอย่างเงี้ยซึ่งโอ้ยจริงๆเรียกว่าเป็นสถานการณ์ดีกว่าแต่เราก็รู้ว่ามันจะจบยังไงครับและระหว่างทางก็จะมีการเล่นมุกไปด่ากันบ้างอะไรบ้างซึ่งนำมาซึ่งมุกต่อไปในวงไพ่ครับเป็นมุกขี้มุกตดแบบเล่นไพ่อยู่โอ้ตดแตกปุ๊บอมหอมขี้ขอโทษคนที่กินข้าวอยู่ด้วยนะครับยังมีคนเล่นมุกอย่างนี้ในยุคนี้อยู่อีกเหรอแล้วก็มุกแบบคนไปขี้เปิดประตูห้องน้ำแล้วหมาวิ่งเข้าไปหาเด็กโอ้หมาอย่าเข้าไปไม่มีขี้ให้กินล้างหมดแล้วตลกมากครับอย่างต่อมาคือมุกเหยียดเพศดูถูกเหยียดหน้าตาบูลลี่ผมเกลียดมากในขณะที่หลายๆพรรคการเมืองคนทั่วไปกำลังรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมความหลากหลายเรื่องที่นี่เหยียดสะบัดเลยครับอย่างแรกเลยคือบูลลี่กระเทยนะครับจะมีกระเทยในเรื่องผมอยากเรียกว่า LGBTQ แต่ว่าในหนังมันเรียกว่ากระเทยแล้วก็ขอให้เข้าใจในมุมมองเดียวกันว่าผมไม่ได้เหยียดแต่ว่าพูดให้เห็นภาพว่ากระเทยในหนังไทยครับหน้าตาเขาจะแบบดูไม่ตรงกับ beauty standard บางทีก็เป็นผู้ชายใส่วิกแล้วก็จะมีนิสัยแบบชิงเงี้ยนตำรวจไปหาข้อมูลต้องไปเตาะกระเทยเพราะว่ากระเทยเขาเป็นคนที่แบบขี้เสือกในหนังเขาเป็นคนขี้เสือกไปแบบน้องสาวเล่นมุก
ไปเล่นมุกมาไอ้นี่ก็จะแบบล่อซีอย่างเดียวเลยซึ่ง LGBTQ ทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นครับยกเว้น LGBTQ ที่พวกคุณสร้างขึ้นในหนังของพวกคุณอะเอ้ยมันก็ต้องเจออะไรอย่างงี้อย่างต่อมาคือมุกด่ากันแบบอีอ้วนผู้หญิงอ้วนอีอ้วนโจเอกันหน้ามาไอ้ดำคนอะไรดำชิบหายเลยคนจับมาหน้าเหมือนกันเลยพวกมึงเนี่ยหน้าเหมือนหมาน่าเกลียดอะไรเงี้ยแบบจะอ้วกอ่ะกูเจอมุกนี้แล้วกูจะอ้วกอ่ะครับแล้วก็แบบมุกแบบไอ้โง่อีโง่อ่ะเต็มเลยตบหัวไอ้โง่เอ้ยควายบัฟฟาโลขนาดหมาที่ผมแบบว่ามันน่ารักอ่ะยังมีมุกด่าหมาว่าโง่อ่ะด่ากันเองอ่ะพี่นี่โง่มากเลยนะคะพี่ควายโอ้โหเหี้ยหนังเด็ก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 จริงๆไม่อยากรีวิวหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมดูแล้วผมแบบผมปวดหัวมากเว้ยแล้วมันจะมีฉากนึงที่แบบเดี๋ยวปูไว้ก่อนว่าทําให้ผมเกลียดหนังเรื่องนี้ขึ้นแบบเป็นพันเท่าอะมาต่อกันดีกว่าต่อกันในพาร์ทของมุกทะลึ่งนะครับทั้งที่หนังเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นหนังเด็กแต่เต็มไปด้วยมุกทะลึ่งหยาบโกรนลามกอนาจารอย่างเช่นมุกแบบตอนที่ตำรวจไปถามคุณกระเทยว่าเด็กอยู่ไหนพยายามเค้นความจริงโดยการไปแบบพูดน่ารักน่ารักด้วยก็แบบชอบกินกาแฟมั้ยกินไข่มั้ยกินไข่มั้ยเดี๋ยวพี่สั่งไข่เลยเนี่ยสั่งไข่ลวกพร้อมกันกินไหมโอ้ไม่ครับผมชอบกินหอยมากกว่าหอยเหรอพี่ก็มีหอยนะหอยงวงช้างอะแล้วก็แบบมุกเย็ดๆเยอะมากเย็ดๆๆๆเย็ดหมาเย็ดเหี้ยเย็ดๆไปหมดเย็ดหนังเด็กเย็ดกันกระจายมุกเคียดเหมาะกับเด็กนะครับใจแตกไปเลยเด็กสอนเด็กเย็ดเลย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 จอดจริงๆนะครับอันต่อมาเบาหน่อยครับคือเรื่องของมุก reuse ตกยุคซึ่งก็ทั่วๆไปหนังไทยนะฮะมุกแบบแว่นหายตัวละครโอ้ยแว่นหายหาไม่เจอและเพื่อนก็มานั่งดูควายควายแล้วหมาก็มาคาบแว่นให้ดูสิหมายังมีน้ำใจกับคนอย่างมึงไอ้ควายสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็มุกตัวละครเกลียดกันเออจริงๆตรงนี้ผมชอบอยู่มันจะมีโมเมนต์นึงซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเท่าไหร่คือมันจะเป็นบ้านของพ่อค้ากับบ้านของคนขายกาแฟติดกันหน้าต่างอ่ะแม่งทะลุกันเว้ยแล้วเวลาพ่อค้าผัดข้าวอ่ะไฟแม่งลามไปอีกบ้านอย่างแม่งก็จะด่ากันอะไรวะเนี่ยเสร็จแล้วแม่งก็แบบทะเลาะกันจะมาต่อยกันแล้ววางต่อยพ่อพี่ต่อยอึมึงจะต่อยมึงกูจะต่อยมึงแล้วเด็กแม่งก็ยิงหนังกระติกป๊อกกระแทกผนังเด็กเฮี้ยนนี่แม่งมีแค่ซีนเดียวจากนั้นเด็กเฮี้ยนนี่ก็หายไปเลยพวกเฮี้ยนนี่ก็ตกใจก็กันโอ้ฮ่าฮ่าตลกจังเลยตลกสุดๆเลยนวัตกรรมของหนังไทยนี่คือมุกที่สุดยอดมากๆแล้วก็อีกมุกนึงที่แบบรียูสจะไม่รู้จะรียูสยังไงอะครับคือมุกโจอี้กันหน้ากับการพูดแอฟริกาของเขาเอ้ยจุ๊บ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 หนังไทยที่แบบในปีนี้ที่เจอมาที่ผมเกลียดเนี่ยแม่งจะมีมุกอีกตลอดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันอย่างแบบ Ghost New P5 คนเฮอะไรเงี้ย Welcome to 2023ครับถ้าคุณยังติดอยู่ในปี2009เอามือมาอึออกมาโอ้สงสัยเกินเยียวยาแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับในด้านของมุกคือหนังเนี่ยมันเป็นมุกหยาบคายด่ากันแบบไอ้ควายไอ้เหี้ยสันดานไอ้สัตว์เยอะมากแต่ผมว่ามันเยอะเกินจำเป็นอะหลายๆครั้งที่ผมแบบบอกว่าคำหยาบมันโอเคคือมันอยู่ในหนังที่บริบทมันได้อย่างทิดน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ด่ากันเย็ดหมาขนาดนั้นครับมันก็แบบด่ากันพอประมาณอะซึ่งมันก็เป็นบริบทของแบบตัวละครที่อารมณ์ขึ้นแล้วก็ด่ากันบริบทของเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวละครอุทานขึ้นมาอย่างเช่นแบบที่อีน่าด่าทิดน้อยว่าเหี้ยเป็นซีนเดียวที่ทิดน้อยแม่งได้รับคำหยาบจากอีน่าแล้วแบบแม่งก็เอาตรงนั้นมาเล่าเรื่องเว้ยแต่เรื่องที่มันไม่ใช่เลยเว้ยแม่งด่ากันกลายเป็น F16 เลยอะไอ้ยี่คุยสักแต่ไม่หมดเลยครับซึ่งโหนี่ยิ่งเป็นหนังเด็กด้วยนี่คือแบบโหสุดยอดจริงๆครับอีกอย่างนึงแล้วการแถมที่ไม่ชอบแล้วแบบทำให้ผมเกลียดหนังเรื่องนี้ที่โปรไว้คือเพราะหนังจบแล้วเนี่ยตอนจบก็คือทุกคนร่วมมือกันนะครับแล้วก็จวนก็ถูกจับโดยตำรวจแล้วก็จบตำรวจก็ขับรถวิ่งออกไปเป็นมุมโดรนวิ่งแล้วขึ้นเพลงฮะหมาฮะหมาฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยมึงเป็นหมอแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าได้คิดมาต่อก้อนแล้วก็เป็นหมายืนเรียงกันเหมือนฉากเปิดเรื่องเลยแล้วก็เป็นเสียงภาคพันธมิตรขอบคุณที่อุดหนุนหนังไทยนะครับกูควรอุดหนุนหนังแบบนี้เหรอวะคือผมเคืองจริงๆนะคือหนังหลายเรื่องที่มันแบบดีๆอ่ะเขายังไม่เห็นต้องมาพูดว่าแบบตอนจบลองริบเลยคุณคิดภาพถ้าใครดูแล้วนะตอนจบมันเป็นเครดิตขึ้นใช่ปะที่ซันนี่จะไปขอคืนดีกับชมพู่อีกทีนึงเป็นจบปลายเปิดให้คนดูคิดว่าจะลองรักหรือลองเลิกอันนี้เปลี่ยนซันนี่ไปพอให้แหวนปุ๊บซันนี่กับชมพู่หันเข้ากล้องขอบคุณที่อุดหนุนหนังไทยนะครับแล้วก็ไปขึ้นรออุดหนังไทยลองไม่ดูหนังไทยอย่างเงี้ยแล้วแบบทิดน้อยที่จบแบบพี่มากบวชพายเรือไปทิดน้อยใส่บาตรอีน่าไปน้อยอ่ะแล้วทุกคนก็แล้วถ้าจบ
แล้วก็ตัดภาพไปที่หน้าพี่มากบอกว่าบางคนที่ไม่รู้ความจริงก็อะไรในแบบของเขาใช่ไหมเสร็จแล้วก็เป็นฉากภาพกว้างและที่น้อยกับพี่หน้าก็หันเข้ากล้องมาแล้วก็มีอีหน้าโผล่ขึ้นมาจากข้างบนก็แหละบอกว่าขอบคุณที่อุ่นหนังไทยนะครับแบบ you and me and me ตอนจบที่คู่แฝดแยกกันอยู่ท้ายก็ตัดฉากไป2ฉากมาต่อกันขอบคุณที่อุ่นหนังไทยนะคะหนังดีๆเขาไม่ทำกันครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Dark Dog Lockdown คุณตูบสายดาร์กปิดเมืองกัดสรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ย Dark Dog Lockdown คุณตูบสายดาร์กปิดเมืองกัดนับว่าเป็นหนังที่ดาร์กมืดมนไม่ต่างกับชื่อของเรื่องเลยครับเป็นหนังที่บทและการเล่าเนี่ยเลอะเทอะไร้แก่นสารอีกทั้งยังเชยสะบัดแล้วก็ยังหาความบันเทิงจากมันไม่ได้เลยนะสำหรับผมเนี่ยไม่จ่อยเหี้ยเลยส่วนด้านที่เหลือเนี่ยยังไม่ไหวเลยครับทั้งงานสร้างที่ทุนต่ำแต่ว่าพยายามจะเล่นใหญ่จนเกินตัวแล้วก็ได้ข่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างไม่เสร็จเพราะในทุนมันเบี้ยวก็อยากบอกว่าคุณไม่รู้สิก่อนที่จะเลือกในทุนก็ดูดีๆแล้วกันครับแล้วก็ถ้ารู้ว่าแบบถ่ายแล้วมันจะเจ๊งหนักไปเลยก็ผมว่าไปลงสตรีมมิ่งน่าจะดีกว่านะครับแบบลงสตรีมมิ่งใช้ละครอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยมันก็ได้จากยอดค่าลิขสิทธิ์แล้วก็จากยอดสตรีมมิ่งอ่ะผมว่ามันน่าจะช่วยผู้สร้างได้มากกว่าฉายโรงนะครับอันนี้ไม่ได้แบบบอกว่าหนังคุณไม่ควรเข้าโรงนะหนังทุกเรื่องควรมีสิทธิ์จะเข้าโรงแต่ว่าบางทีก็ต้องดูความพร้อมของตัวเองด้วยนะครับของตัวหนังด้วยของอะไรด้วยเพราะว่าถ้าคุณฉายอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าคุณแคร์แค่ตัวเองที่แบบอยากเอาเข้าโรงคุณไม่ได้แคร์ผู้บริโภคว่าเขาจะมาเจออะไรกับหนังที่คุณเอาเข้าโรงครับการตัดต่อเนี่ยพังเลเทะการแสดงเนี่ยมั่วซั่วไปหมดอันไหนก็ใหญ่บางทีก็แข็งบางทีก็โอ้แล้วก็เรื่องของตัวละครในหนังเนี่ยแต่ละตัวเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยหลุดมาจากละครหลังข่าวเมื่อ10ปีที่แล้วครับและถึงแม้ว่าเหล่าน้องหมาเนี่ยจะมีความน่ารักน่าชังแต่ได้บทที่ไม่ไหวเนี่ยทำให้น้องหมาเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นหมาเหี้ยไปโดยปริยายครับในมุมมองของผมเนี่ย Dark Dog Lockdown คุณตูบสายดาร์กปิดเมืองกัดจึงไม่ต่างอะไรจากเศษซากของความล้มเหลวจากหนังคอมเมดี้ที่ยุคเก่าตกยุคเชยสะบัดขาดความบันเทิงขาดความร่วมสมัยแล้วก็ล้มเหลวในหลายด้านครับและอย่างที่บอกครับที่ผมเนี่ยมีความเคืองเป็นพิเศษคือในฉากจบเนี่ยที่หมาทุกตัวออกมานั่งหน้ากล้องและพูดพร้อมกันว่าขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนหนังไทยนะครับบอกเลยครับว่านี่คือพฤติกรรมที่เหี้ยมากกับหนังแบบนี้เพราะว่านอกจากมันจะมีความดูถูกคนดูแล้วการทำแบบนี้เนี่ยยังเหมือนเป็นการดึงหนังไทยลงคลองสู่บ่อขยะที่แบบว่าทำหนังยังไงก็ได้ออกมาแล้วก็ออกมาขอบคุณคนดูตอนจบบมือบายคนดูขออภัยขอพูดขอโพยต่างๆนานามาขอความเห็นใจให้อุดหนุนหนังเรื่องนี้และไม่ว่าหนังเรื่องนั้นมันจะดูถูกคนดูขนาดไหนเพียงแค่คุณออกมาขอโทษขอบคุณคุณก็สามารถรับตังจากคนดูแบบเต็มใจได้แค่นั้นเหรอครับผมเนี่ยเกลียดมากครับกับอะไรแบบนี้ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครไม่รู้ครับและก็ไม่ขอแนะนำด้วยอยากให้หนังแบบนี้เนี่ยตายไปตามกาลเวลามากกว่าเพราะว่านี่มันยุคไหนแล้วครับเอาเงินเอาเวลาของคุณที่มีเนี่ยไปอุดหนุนหนังไทยที่แบบดีๆ ดีกว่าครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับเป็น FC ของน้องหมาในเรื่องซึ่งแต่ละตัวเนี่ยน่าจะเป็นไอดอลแล้วก็เป็นดารานะครับก็อยากบอกว่าคุณดูเพจเขาดีกว่าครับดูเพจของน้องหมาดูไลฟ์ดูคอนเทนต์ของพวกเขาจริงๆมันน่ารักกว่านี้เยอะมากครับเพราะว่าบริบทในหนังเนี่ยมันไม่เหมาะกับหมาพวกนี้มันเหี้ยครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแบบแฟนคลับของอุปทาชีอยากได้คอนเทนต์ YouTube แบบดูหนังที่เขาเล่นฮาๆ YouTube หากว่าแล้วก็มีสาระกว่าด้วยครับ0เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Dark Dog Lockdown คุณตูบสายดาร์กปิดเมืองกัดฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับใครอยากดูเนี่ยรีบดูนะครับเพราะว่ายิ่งรอบน้อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวออกโรงก่อนและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับไม่แน่นะครับหนังที่ผมโคตรเกลียดอย่างคุณตูบสายดาร์กเนี่ยคุณอาจจะชอบก็ได้ครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ